ีค่ะใช่หวานมันเป็นคนเล่าเหมือนวันนั้นเราไปถ่ายรายการกันใช่ไหมแล้วก็นั่งพูดเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีก็แบบว่าแบบเหมือนโมเมนต์ความประมาณว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีอ่ะก็คงนึกไม่ถึงว่าเราอ่ะเป็นแม่แล้วเราจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กเป็นแต่ชมว่าหลายๆบ้านก็เป็นแหละอะไรเงี้ยก็มีแหละแบบลูกเป็นหวานแล้วเขาสั่งน้ำมูกยังไม่ได้ตอนเขายังเล็กอย่างนะตอนนั้นที่เห็นน้องเองว่าแบบอุ้ยแบบอาการยังไงแล้วคะมันก็แบบเด็กก็มันก็คัดจมูกแหละแล้วเขาก็แบบเขาก็ยังพูดไม่ได้ตอนนั้นเขายังแบบไม่ครบ7เดือนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนป่วยครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จัดการกับตัวเขาเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นลูกหายใจไม่ค่อยออกก็เอ็นดูแหละก็สงสารลูกแหละก็พยายามอย่างคือแบบอยากไปหาหมอเขาก็จะมีแบบที่ดูดออกมาอย่างไอ้พวกเครื่องบางคนก็จะว่าทำไมไม่ใช้เครื่องแต่ลูกคนไม่ยอมที่ใช้เครื่องมันแบบเหมือนเขาเปิดแล้วเหมือนเขากีเขาแบบเขาไม่เอาอะไรเงี้ยจริงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นยังมีเหตุการณ์อื่นอีกไหมคะที่แบบพอเป็นแม่จะต้องทำอะไรที่มันทำหลังรุมมัดจริงๆทุกวันนี้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เพราะความเป็นแม่แหละผู้ชมเคยถามคอนเทนต์ไหมว่าเฮ้ยบางอย่างที่เราไม่เคยทำแล้ววันนึงจะเกิดทำไมเราถึงกล้าทำขนาดนี้อะไรเงี้ยก็อย่างจริงๆเมื่อก่อนที่เหยียดขับรถไม่ชอบขับรถแล้วคือเรามีคนรถมาตลอดแล้วเราก็ติดกับความสบายเวลาที่เรามีคนรถอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวพอมีลูกก็อยากขับพาเขาไปไหนมาไหนอยากเป็นคนขับเองตื่นมารับส่งได้อะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนก็แบบถ้ามีวันหยุดก็อยากจะตื่นสายๆโดยนี้ก็คือกลายเป็นคนตื่นเช้าทุกวันอะไรเงี้ยคือชีวิตมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยไม่สังเกตจริงหลังๆที่ต้องขับรถเองไปแล้วก็ค่อนข้างจะขับรถเองแต่ว่าถ้ามีมาทำงานมาอะไรเงี้ยก็ให้คนอื่นขับให้หรือว่าก็ใช้คนรถบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากับลูกอย่างเงี้ยก็คืออยากจะขับให้เขาไปทุกที่เลยเห็นแต่พี่ชมเองก็ทุกวันนี้จะต้องพาน้องไปแบบไปซาฟารีไปดูสัตว์อะไรอย่างเงี้ยรับสัตว์หรือว่ายังไงก็พยายามหากิจกรรมให้ทำเพราะว่าเด็กมัน energy เยอะพลังเขาเยอะอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่ในบ้านก็คือบ้านแตกอ่ะก็ต้องพยายามเขาแบบหากิจกรรมหาโน่นหานี่ทำแล้วเด็กผู้ชายด้วยมีความหายกลัวอะไรหรือยังคะตอนนั้นเหมือนแบบกลัวอะไรน้องท่าหอยท่าเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องลองอีกทีเดี๋ยวพาไปบ้านใหญ่อีกทีเดี๋ยวต้องลองดูพัฒนาการเวลาเขาไปสัมผัสเป็นไงบ้างบางจังหวะเขาก็กลัวบางวันเขาก็ไม่กลัวนะมันแล้วแต่อารมณ์จริงๆมันแบบคาดเดาไม่ได้แต่ให้ใช้ชีวิตธรรมชาติสัตว์อะไรก็จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจริงๆก็เชื่อว่าเราทุกคนแบบด้วยวิถีชีวิตด้วยอะไรเงี้ยเราโหยหาธรรมชาติสัตว์ก็ถ้ามีโอกาสพาเขาไปสัมผัสอะไรเงี้ยทุกทีทุกคนตั้งใจตั้งใจกับสัตว์ต่างๆได้เก่งมากขึ้นนะคะเพราะเด็กกันเนาะพี่ก็ชอบเขาก็รีเควสเขาจะรีเควสที่แต่ว่าจะอยากดูปาโลมาเริ่มมีฉายแววไหมคะว่าเขาสนใจอะไรหรือว่าอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษก็ตอนนี้คือดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาก็ยังเปลี่ยนยังแบบอะไรเงี้ยแบบบางทีไปเจออะไรมาเขาก็เห่ออะไรเงี้ยเป็นพักๆก็ต้องค่อยๆดูไปพี่ถ่ายเหมือนท่าแบบว่าในการแบบเล่นกระสับอะไรบางทีก็คาดเดาไม่ได้นะบางทีก็ไม่กล้ากลายเป็นว่าพายุกล้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ใช่เลยอย่างเวลาชวนแฟนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแม่ชมเป็นคนคิดเองเลยป่ะวางแผนเองเลยไหมก็ส่วนมากก็จะวางแผนเองนะหมายถึงว่าถ้าพาลูกไปใช่ไหมส่วนมากก็วางแผนเองคือถ้าว่างก็แบบอะไรมันได้ก็ปุกปักก็ไปเลยแต่มีอยากไปบ้างไหมคะก็มีบ้างแต่ว่าบางทีเขาติดวงติดงานอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราว่างปุ๊บเราก็ไม่รอเลยเราไปเลยห้องตัวขวาเราไปหาเล่นมาเล่นเที่ยวจากไหนเยอะแยะเพราะไปทั้งประเทศเลยสถานที่อะไรกันที่พาไปเที่ยวอะไรมันก็จะเจอไปเรื่อยๆเนาะบางทีเราแบบสโกดูอะไรเงี้ยมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาอันไหนน่าสนใจก็พาไปใช่อีกเรื่องนึงค่ะปิดท้ายเรื่องหนังหน่อยนะคะปิงปองบอกว่าถ้าหนังได้ยอดแต่แบบเนี่ยเขาจะไปรับแก้บนเอโด้3ซิงเกิลลวดใช่พี่ชมเราไปเอโด้มีระบบมาตรฐานแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อีกก็รับสิงห์วิชัยรับสิงห์วิชัยแสดงว่าแม่ชมก็คือตอนนี้รับแล้วรับงานนี้ไปแล้วตัดชุดไทยแล้วถ้าจำถ้ารู้ก็ได้เลยระบำสิงห์วิชัยก็เคยรับแล้วก็ไม่ยอมเหตุแต่คนสนใจเหตุโดหันเป็นยังไงคะชมก็เดี๋ยวต้องให้กระเทยสอนอีกทีนึงมีแซมเปิลนะคะเหตุโดในใจของเรายังไม่มียังไม่มีต้องส่งท้องเวลาต้องส่งท้องไป
องเปลี่ยนชุดไหมอ่ะสัตว์เองต้องเปลี่ยนชุดแต่ก็น่าคาดหวังว่าน่าจะได้เห็นแน่ๆเนาะไปแก้บนยินดีแก้บนถ้าถึง